คิดว่าเพื่อนๆหลายคนคงเคยเห็นป้ายโครงการโรงงานสีขาวติดอยู่ตามโรงงานปั๊มน้ำมันทุกปั๊มนะครับนั่นแหละเป็นโครงการที่เริ่มของกองสวัสดิการแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตั้งแต่ปี2544นี่ก็ปี2562เข้าสู่ปีที่18แล้วนะครับปี2544กองสวัสดิการแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดทำโครงการโรงงานสีขาวตามหลักเกณฑ์8ข้อ1มีนโยบาย2มีป้ายหรือประกาศ3คณะทำงานหรือบุคคลรับผิดชอบ4การให้ความรู้พนักงาน5กิจกรรมรณรงค์6การตรวจสุขภาพ7ไม่พบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด8มีกระบวนการตรวจสอบโดยจะต้องได้คะแนน80คะแนนจากคะแนน100คะแนนจึงจะมอบป้ายโรงงานสีขาวให้ครับโครงการโรงงานสีขาวเข้าสู่ปีที่18แล้วนะโตเป็นหนุ่มแล้วนะท่านพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.และอีก15รัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการครับและนี่นะคะคือบรรยากาศของการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะพลตรีเอกอดุลแสงสินแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าได้มอบหมายให้นายวิวัฒน์ตังหงอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดูแลให้คำปรึกษา15รัฐวิสาหกิจการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงการประปาส่วนภาคการไฟฟ้าส่วนภาคการยางแห่งประเทศไทยการยศุขแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์บริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดบริษัทยุกการบินประเทศไทยจำกัดโรงพยาบาลสภาแห่งชาติองค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อร่วมลงนามที่ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะนำหลักเกณฑ์8ข้อของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไปใช้ผ่านเกณฑ์80ถึง100คะแนนจะได้ป้ายโรงงานสีขาวไปติดตั้งไม่ใช่สมัครแล้วลงนามแล้วได้ป้ายเลยนะต้องมีการประเมินและผ่านเกณฑ์ด้วยนะครับช่วงถามแรงตอบแรงผมในนามของปปส.นะครับกระทรวงแรงงานแล้วก็ปปส.ก็จะร่วมมือกันกรมกระทรวงธรรมก็พยายามเข้ามาสนับสนุนในทุกกิจการนะครับก็ฝากพวกเราทั้งพันธมิตรทั้งสื่อมวลชนช่วยสร้างการรับรู้ว่าชัดเจนไม่ได้เป็นของที่ดีนะครับต้องหาทางในการที่จะจัดการไม่ให้มีความต้องการไม่มีการผิดแล้วก็ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับขอบคุณมากนะครับจากสถิติผู้ติดยาเสพติดอยู่ในวัย15ถึง50ปีวัยทำงานทั้งนั้นนะครับผู้ประกอบการทั้งหลายมาร่วมมือกับโครงการโรงงานสีขาวของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกันดีกว่านะครับเจ้านายปูนติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ Instagram ป๋าหาแหงมปูน